สนับสนุนโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์เสนอโครงการเสริมการเรียนรู้ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ข้อ27นะคะโจทย์กำหนดให้รูปสามเหลี่ยม ABC เนี่ยมีด้านยาวเป็นจำนวนเต็มโดยที่ AB ยาวเท่ากับ30หน่วย BC ยาว18หน่วยและ AC เป็นด้านที่สั้นที่สุดนะคะแล้วโจทย์ต้องการทราบด้วยว่า AC เนี่ยยาวกี่หน่วยนะคะข้อนี้เนี่ยเราก็ต้องเริ่มจากการวาดรูปนะคะเพื่อช่วยในการคิดเนี่ยให้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะโจทย์กำหนดว่า ACนะคะเป็นด้านที่สั้นที่สุดนะคะแล้วก็ AB ยาว30หน่วย BC ยาว18หน่วยนะคะจากสมบัติที่ว่านะคะผลรวมของความยาวของด้าน2ด้านที่เป็นด้านสั้นของรูปสามเหลี่ยมนะคะจะต้องยาวหรือว่ามากกว่าความยาวของด้านที่3หรือด้านที่ยาวที่สุดนะคะซึ่งในที่นี้เนี่ย AC กับ CB เนี่ยเป็นด้านสั้นนะคะแล้วก็ AB เป็นด้านที่ยาวที่สุดก็จะได้ว่า AC นะคะบวกกับ BC จะต้องมากกว่า AB นะคะโจทย์ต้องการอยากทราบ AC นะคะก็จะได้ว่า C เนี่ยมากกว่า AB ลบ BC นะคะเนื่องจากเรารู้แล้วว่า AB ยาว30หน่วยและ BC ยาว18หน่วยนะคะก็ได้ว่า AC จะต้องยาวกว่า12หน่วยนะคะแต่เนื่องจากโจทย์กำหนดว่าความยาวด้านเนี่ยเป็นจำนวนเต็มหน่วยนะคะงั้นจำนวนที่น้อยที่สุดที่มากกว่า12ก็คือ13นั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยจะได้ว่า AC นะคะยาวเท่ากับ13หน่วย